มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรมรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติเสี่ยงฉินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการกล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม International Conference on Engineering Innovation 2016จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศอาทิภูมิภาคอาเซียนเอเชียยุโรปและอเมริกาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้นำผลงานวิจัยมานำเสนอผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและฟังความคิดเห็นอีกทั้งยังช่วยผลักดันให้นักวิจัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยนักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกประชาชนที่สนใจรวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายงานวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ This presentation is focusing on the ครับการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี่ก็เป็นนโยบายอันหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมอบให้กับทุกคณะและก็ส่วนงานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานวิจัยการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยชาวต่างชาติรวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยและอาจารย์รวมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เข้ามานำเสนอบทความวิจัยแล้วก็มานำเสนอสิ่งไอเดียใหม่ๆเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศชาติครับซึ่งอย่างเป็นที่ทราบดีว่าตอนนี้เรากำลังจะเตรียมความพร้อมเรื่องของงานวิจัยซึ่งเข้าสู่การวิจัยของครับเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับงาน 4.0ซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็เรื่องของงานทางด้านหุ่นยนต์โรบอทซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเป็นที่ยอมรับและก็มีชื่อเสียงในระดับสากลอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดการจัดสัมมนาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นประจำทุกปีให้ต่อเนื่องซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อช่วยให้ผลักดันตัวของนักวิจัยเองให้คุณภาพในการประสบการณ์ของนักวิจัยเนี่ยให้แข่งขันระดับสากลได้ครับครับมุมมองของตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็พยายามที่จะนำผลงานวิจัยของในมหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่เนี่ยมานำเสนอแล้วก็ฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงวุฒิผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพราะวันนี้อย่างที่เห็นก็จะมีโปรเฟสเซอร์จากหลายๆประเทศไม่ว่าทางเยอรมนีทางอินเดียหรือทางญี่ปุ่นเองเข้ามาซัพพอร์ตและส่วนนี้แหละจะเป็นช่วยส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปสู่ระดับสากลแล้วก็นำผลคอมเมนต์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาปรับปรุงในงานวิจัยครับรองศาสตราจารย์ดร.สมฤกษ์จันทระอัมพรรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่างานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมคณะต่างๆจากหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าและเคมีมาเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงคนหลากหลายประเทศเข้ามาทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นมาแบบง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วสำหรับหัวข้อการนำเสนอในครั้งนี้นะคะเป็นนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์นวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เทเลคอมมูนิเคชันแอปพลิเคชันและดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมชาวไทยที่นำมาจัดแสดงเป็นการนำเสนอดาวเทียม Nexus ซึ่งมีกำหนดการปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี2017และหุ่นกระบอกไทยไร้สายควบคุมชุดรามเกียรติ the bigger satellite becauseThe purpose is education. ครับก็คือถ้าเราสังเกตงานประชุมวิชาการต่างๆเนี่ยเราจะทำการประชุมวิชาการในสาขาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีแต่ว่ามันจะมีภาษิตที่ว่าถ้าเราเห็นปัญหาเดิมแล้วยังใช้วิธีคิดเดิมๆในการแก้เนี่ยมันก็จะติดอยู่งั้นมันจะไม่สามารถแก้ได้วิธีการที่จะหลุดออกไปจากปัญหาที่เราติดขัดได้เนี่ยบางทีเราต้องก้าวข้ามพรมแดนที่เราเชี่ยวชาญออกไปสู่สาขาวิชาอื่นๆนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆโปรเจกต์เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการสร้างนวัตกรรมเนี่ยองค์ความรู้แค่สาขาเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือคิดไปก็ถึงทางตันแต่ถ้าเราได้มีเน็ตเวิร์กิ่งได้ออกไปเห็นในสาขาวิชาอื่นและพยายามเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นกลับมาเนี่ยการเกิดนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในส่วนผลงานที่ในการจัดงานครั้งนี้มันเป็นนวัตกรรมที่เป็นการเชื่อมโยงคนหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงคนหลากหลายประเทศเข้ามาแล้วทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนึงก็ได้ว่าคือในการพัฒนาชิ้นส่วนที่ใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็หลังจากที่เราจัดการประชุมเนี่ยก็พบว่ามีทั้งนักวิจัยเมืองไทยและนักวิจัยที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ทำในหัวข้อที่คล้ายๆกันเลยระดับเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ว่าเอ๊ะของคุณเทคนิคเป็นยังไงของเราเทคนิคเป็นยังไงแล้วจะแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไรได้บ้างอันนี้คือลักษณะของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการประชุมวิชาการในรูปแบบที่1 นะครับก็คือการพัฒนาพวกชิ้นส่วนของเซลล์เชื้อเพลิงแต่ในบางส่วนเนี่ยเราอาจจะเห็นเมื่อไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะเช่นในการพัฒนาดาวเทียมเนี่ยในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะก้าวไปไกลแล้วในเมืองไทยก็เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าในการเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะว่าเราก็มีคอนเนคชันมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถก้าวกระโดดให้ไปตามทันได้นะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าเทคโนโลยี2ส่วนทั้งในต่างประเทศและในเมืองไทยมีความแตกต่างกันแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่สามารถจะเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นไปได้ในเวลารวดเร็วนะครับหรือว่าในบางกลุ่มเนี่ยเราเห็นแล้วอาจจะได้กลับมาย้อนดูตัวเองครับอย่างเช่นพวกการพัฒนาโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีคีโนสปีกเกอร์จากญี่ปุ่นมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเขาไปไกลมากเลยในขณะที่ของเราเนี่ยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นตรงนี้เราอาจจะหันมามองคิดว่าโอเคว่าตรงนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องมาพยายามทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าให้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นก็จากการจัดประชุมวิชาการนี้เราก็จะเห็นความหลากหลายว่าอาจจะมีบางงานที่เราร่วมกับต่างประเทศได้ทันทีเลยบางงานอาจจะมีแกปทางเทคโนโลยีหน่อยแต่เราตามทันหรืออีกบางงานเนี่ยแกปเทคโนโลยีอาจจะต่างกันมากแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราคิดว่าเราต้องพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นครับ